กลับมาเคลื่อนไหวใหม่ครับถือว่าร่างกายเริ่มพักที่ระดับครับพร้อมก็ดีแล้วน้ำหนักที่ดีสุดเท่าไรครับ43ขึ้น44ขึ้น44ครับอยากเจอใครอ่ะก็แล้วแต่โปรโมเตอร์นะแต่โปรโมเตอร์นะครับกลับมาหน้าเลยมีถามบ้างเอาหายไปไหนก่อนที่จะไปไหนดีด้วยนะน้องหายไปไหนแค่ไหนเกือบ2ปีแล้วครับ2ปีกลับมาเพราะอะไรครับกลับมาอาจารย์ชวนกลับมาให้ทดใหม่ครับแล้วตอนหายไป2ปีไปทำอะไรมาก็ไปเรียนครับอันนี้เรียนอยู่ป่ะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับอยู่ม.5ครับโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรผมเรียนเทคนิคครับฮะเทคนิคการตลาดครับเพราะว่าชอบครับครับผมผู้ชายต่อยมวยมันดูไฟอย่างมันไอ้โป๊กงาน50ตัวอะไรครับใช่วันนี้เล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยมั่นใจได้อะไรยังไงก็มั่นใจครับเราได้แข้งแล้วก็เข่าในครับครับคู่ชกมาเป็นไงบ้างก็ดีครับมาแข่งนะการเกมพัดรักไหมลูกชายก็ตามเกมตามแผนในวันนี้ครับวันนี้ไม่พอใจจุดก็ก็ใจอยู่ครับแต่ก็ค่อยปรับปรุงใหม่ครับมีอาชีพปรับไปนี้มีครับเท่าไหร่ครับก่อนชกที่ปอดให้30,000ครับ30,000นะได้เพิ่ม30,000ก็โอเคแล้วค่าขนมค่าไปโรงเรียนนะอยากจะขอบคุณใครบ้างไหมที่ให้การสนับสนุนก็ขอบคุณค่ายเด็ดพิชิตทองพี่ปอดเจริญที่ดีทุกคนครับพี่ๆในค่ายที่ช่วยปั้มอาจารย์เทรนเนอร์ทุกคนครับโอเคครับนี่เป็นไงเด็กคนนี้ต้องทำมาใหม่นะครับก็ขอโอกาสให้ใหม่ค่อยทำไปทีละนิดทีละนิดเพราะเด็กเนี่ยไม่ได้ต่อยจากกรุงเทพเนี่ยไม่ต่อยในเมืองกรุงเนี่ยนานมากแล้วหลายปีแล้วเพิ่งกลับมาไฟนี้ก็ค่อยๆปั้นไปครับเด็กคนนี้ตั้งใจเด็กเรียนหนังสือเก่งด้วยเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปวช.เกษตรเฉลี่ย3กว่านะเด็กคนนี้นะครับเด็กเรียนหนังสือเก่งมากนะครับก็หวังก็ให้ต่อยไปเรื่อยๆครับแล้วน้ำหนักครับน้ำหนักก็40มันก็อยู่ประมาณนี้ครับค่อยๆปรับลดไปเพราะเริ่มทำกลับมาทำร่างกายจ้าหน้ายา3 43ครึ่ง44พอ4 43 43ครึ่ง44แล้วก็อยู่ประมาณนี้44ก็เกรงว่าจะเสียเปรียบเขาเพราะเขาตัวเตี้ยเขาเล็กฟอร์มวันนี้น้องเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าดีครับก็ถือว่าดีเพราะเด็กไม่ได้ต่อยมานานมากกว่าจะมาเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลาหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ